หลังจากที่ YG Entertainment ค่ะต้นสังกัดของวง BLACKPINK ได้ออกมาพูดเป็นครั้งแรกนะคะหลังจากที่มีข่าวว่าลิซ่า BLACKPINK และเฟรเดริกอาร์โนค่ะ CEO ของบริษัทนาฬิกา Tag Heuer นะคะและเป็นลูกชายเจ้าของอาณาจักร LVMH ค่ะกำลังเดทกันทั้งนี้ท่านผู้ชมข่าวการเดทของลิซ่าและเฟรเดริกนะคะเริ่มเป็นกระแสแรงบนโลกโซเชียลมีเดียเมื่อลิซ่านะคะได้ปล่อยภาพของตัวเองค่ะไปเที่ยวทะเลนะคะพร้อมกับคนในครอบครัวของเฟรเดริกค่ะเข้ามากดไลค์ให้กับโพสต์นั้นเพียบเลยนะคะประกอบกับที่มีคนเห็นนะคะว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ลิซ่าค่ะไปเที่ยวพร้อมกับครอบครัวของเฟรเดริกที่ประเทศกรีซด้านสำนักข่าวนิวเซนค่ะได้มีการสอบถามเรื่องนี้นะคะไปยัง YG Entertainment ต้นสังกัดของลิซ่าค่ะและทางตัวแทนของ YG นะคะได้ตอบกลับมาว่าเราไม่สามารถยืนยันถึงข่าวเรื่องการเดทของลิซ่าได้จึงทำให้เกิดการคาดการณ์กันนะคะว่าคำตอบนี้ของ YG จะมี2ความหมายนะคะก็คือลิซ่าเนี่ยอาจจะต้องรักษาความเป็นส่วนตัวหรือทั้งลิซ่าและเฟรเดริกค่ะอาจจะไม่ได้เดทกันอย่างไรก็ตามกันท่านผู้ชมก่อนหน้านี้นะคะทาง YG ค่ะกลับออกมายืนยันถึงเรื่องที่จีซูค่ะเดทกับอันโบฮยอนค่ะทั้งนี้นะคะลิซ่านะคะก็มีข่าวลือว่าออกเดทกับเฟรเดริก CEO ของบริษัทนาฬิกาหรูนะคะซึ่งเป็นบริษัทลูกของอาณาจักรสินค้า LVMH ค่ะเฟรเดริกนะคะก็ยังเป็นลูกชายคนที่2ของนายเบอร์นาร์ดอาร์โนประธานอาณาจักร LVMHและบุคคลที่รวยที่สุดติดอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะและยิ่งเวลาผ่านไปค่ะก็ยิ่งมีภาพของลิซ่าและเฟรเดริกออกมาเป็นระยะจากประเด็นที่ทั่วโลกจับตาค่ะล่าสุดนะคะด้านสื่อดังอย่าง KBC Zoom นะคะได้เปิดไทม์ไลน์ข่าวรักระหว่างไอดอลสาวลิซ่าแบล็คพิงค์และเฟรเดริกอาร์โนลูกชายของผู้ชายที่ร่ำรวยที่สุดในโลกระบุว่าหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ถูกกล่าวหาของทั้งคู่โผล่ออกมาดึงดูดความสนใจไปทั่วโลกโซเชียลในฐานะดาราระดับโลกชีวิตรักโรแมนติกของลิซ่าแบล็คพิงค์เป็นหัวข้อที่น่าสนใจเสมอมาในอดีตไอดอลหญิงต้องเผชิญกับข่าวลือเรื่องการออกเดทไอดอลชายชื่อดังหลายรายเช่น NCT แทยงฮักโกบอม BTS จองกุกแต่ข่าวลือเหล่านี้นะคะกลับถูกปัดตกอย่างรวดเร็วเนื่องจากขาดหลักฐานที่น่าเชื่อถืออย่างไรก็ตามข่าวลือว่าลิซ่ามีความสัมพันธ์ที่โรแมนติกกับเฟรเดริก CEO แบรนด์นาฬิกาหรูกลับร้อนแรงขึ้นทุกวันในความเป็นจริงมีหลักฐานต่างๆของความสัมพันธ์ที่ถูกกล่าวหานี้และด้านล่างเป็นบทสรุปของทุกอย่างเกี่ยวกับข่าวลือการออกเดทของลิซ่าด้วยย้อนกลับไปในเดือนพฤศจิกายน2022ค่ะเฟรเดริกนะคะปรากฏตัวในคอนเสิร์ต BLACKPINK ในสหรัฐอเมริกาและแสดงการสนับสนุนสมาชิกในวงด้วยการถ่ายรูปที่ระลึกนะคะหลังเวทีโดยยืนอยู่ข้างลิซ่าเฟรเดริกค่ะไม่เพียงแต่ติดตามบัญชี Instagram ของลิซ่าเท่านั้นแต่ยังติดตามบัญชีสัตว์เลี้ยงของลิซ่าด้วยเขายังถูกพบว่ากดไลค์ภาพถ่ายที่เผยแพร่ในบัญชีนี้หลายครั้งนะคะนักธุรกิจชื่อดังค่ะยังกดไลค์โพสต์มากมายของเดียนาฟรีโปก็คือเพื่อนสนิทของลิซ่านั่นเองนะคะซึ่งเป็นโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับลิซ่าค่ะในตอนเย็นของวันที่9สิงหาคมค่ะลิซ่าได้โพสต์ชุดภาพถ่ายและวิดีโอการเดินทางไปกรีซของเธอนะคะบน Instagram ในหมู่พวกเขาวิดีโอที่ถ่ายที่หาดนาวาจิโอนะคะได้รับความสนใจอย่างมากเลยจากชาวเน็ตโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะภรรยาของพี่ชายเฟรเดริกนะคะเพิ่งโพสต์ภาพชายหาดเดียวกันบน SNS ส่วนตัวของเธอค่ะหลายคนนะคะก็เชื่อว่าลิซ่ามีความสุขกับการเดินทางสุดโรแมนติกกับครอบครัวอาร์โนเฟรเดริกค่ะใช้เคสโทรศัพท์นะคะซึ่งเดิมเนี่ยมีคำว่าลิซ่าพิมพ์อยู่นะคะแต่ว่าปิดเอาไว้ด้วยสติกเกอร์นักธุรกิจผู้มั่งคั่งสวมนาฬิกาสีดำและสีชมพูซึ่งหลายคนนะคะก็เชื่อมโยงกันกับชื่อวง BLACKPINK ของลิซ่าด้วยในอดีตนะคะอเล็กซานเดอร์อาร์โนพี่ชายของเฟรเดริกนะคะถูกพบกดไลค์โพสต์ลิซ่าซึ่งชาวเน็ตนะคะเชื่อว่าสมาชิกวง BLACKPINK นะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับพี่ชายของแฟนหนุ่มที่ถูกกล่าวหาท่านผู้ชมคะเอาเป็นว่าเรื่องนี้นะคะจะเท็จจริงขนาดไหนลิซ่าเฟรเดริกจะคบกันจริงหรือไม่ชาวบลิงต้องคอยติดตามแล้วก็ลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ